แล้วกิ่งหักด้วยนะอย่าไปเท้าแรงเดินวิ่งเลยวิ่งไปเลยนะบรรยากาศโดยรอบๆนะครับของรีสอร์ทสายน้ำและขุนเขาจะได้รูปลำบากจริงผมก็จะพาไปชมตัวนี้ก็จะเป็นลานจุดกลางเต็นท์นะครับอีกจุดหนึ่งครับริมลำธารอันนี้ก็จะมีสะพานนะครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอ้โหนี่แล้วก็มารีวิวเต็นท์ของเรานะครับสนามเล่นป่าขอบคุณเจ้าของสถานที่มากครับใจดีมากเลยครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปข้ามไปฝั่งนู้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานกึ่งธรรมชาติครับต้นไม้ตายแล้วก็มาทำเป็นขันเสาสะพานได้การสะพานโอ้โหเจ้าถิ่นเราขออนุญาตไปได้ไหมครับขอโทษนะครับได้บ่ครับไม่ให้ไปเว้ยไม่ไปก็ไม่ไปเจ้าถิ่นไม่ให้ไปว่ะพี่เปียจะถิ่นไม่ข้ามนอนขวางคลองเลยจะถิ่นไม่ข้ามนอนขวางเลยเนี่ยข้ามไปเลยไม่การมันมองหน้าเลยกลัวเอาข้ามไปใหม่เลยโอ้โหหมามันไม่ดุเดี๋ยวไปเหยียบหางมันเท่านั้นอุ้ยเกือบแล้วไหมล่ะแต่เป็ดมันไม่กลัวคนอ่ะไม่กลัวเมื่อกี้มันยังเล่นน้ำกับผมอยู่เลยจริงเหรอใช่ได้ถ่ายปะตอนถ่ายมันหนีออกเอาหรอมาเล่นแบบเล่นน้ำวักมาว่ายน้ำป่ามันก็ตามไปเอาหรออืมแต่ไปตรงน้ำไหลมันไม่ตามอ๋อน่าจะแรงไปน้องมิ้นน้องมิ้นน้องมิ้นครับสาวสวยประจำคลองครับประจำลำธารครับอันนี้ก็น้ำตกตัวนี้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับจะเป็นลำธารจากอ่างเก็บน้ำครับโอ้โหฝั่งนี้คือสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยครับนี่ยังไม่ข้ามมาฝั่งนี้เลยนะครับวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับโทษทีโอ้โหนี่สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยครับทิวสนครับบรรยากาศมันใช่เลยฝั่งนี้นี่แต่ว่าผมแก่แล้วครับจึงไม่สามารถแบกเต็นท์มาได้ครับโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นอ่างน้ำครับเลี้ยงปลาครับโอ้โหก็จะมีที่พักอีกที่หนึ่งนะครับ
ทางนี้ก็มีฮะห้องพักโอ้โหนี่บรรยากาศขุนเขาจริงๆเลยครับถ้าใครชอบแนวต่างชาตินะครับก็มาฝั่งนี้เลยครับเหมือนอยู่เมืองนอกเลยครับส่วนผมต่างด้าวครับขุนเขานะครับโอ้โหเสียงนกร้องสุดยอดเลยครับบรรยากาศนี่มันสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับฝั่งนี้ครับโอ้โหลูกพี่ใหญ่แล้วครับพี่เปียครับวันนี้พี่เปียเขาก็สภาพร่างกายก็ค่อยแย่นิดนึงนะครับเนื่องจากเมื่อคืนนี่หักโหมนิดนึงครับไปโอ้โหลานตรงนี้พี่เปียเอ้ยนี่มันบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่อลังการเลยครับมุมนี้นะครับมองเห็นลำธารครับก็ได้บรรยากาศทิวไปอีกแบบครับสำหรับมุมนี้นะฮะที่พักก็สวยนะครับธรรมชาติร่มรื่นดีโอ้โหเป็นไงครับป๋าบรรยากาศดีไหมครับที่นี่น่าพาลูกน้องน้องมาสังสรรค์ไหมครับงวดนี้ไหมครับวันนี้ขอสัก3ตัวตรงๆนะครับท่านเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าท่าเจ้าทุ่งเจ้าทางเจ้าแห่งสายน้ำทั้งหลายเจ้าแห่งขุนเขาลูกหลานก็มาอาศัยบารมีของท่านนะครับเพื่อถ่ายทำคลิปนี้มาโบโอ้โหตรงนู้นมันเป็นน้ำลึกเลยน่าไปเล่นฝายสักรอบอ่ะก็เปียกแล้วเออไปเล่นฝายสักดอกกันแล้วก็ปอกกลางนี่โคตรหมดแล้วอือไม่สไลด์เรือลงมาไงได้สักขึ้นได้ไหมเปียกแล้วอ่ะ3 4อือ